ข่าวต่อไปไม่อยากอ่านข้ามได้ไหมทำไมคุณครูคนหนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งลูกรางวัลที่หนึ่งซื้อออนไลน์นะฮะเมื่อวานนี้เจ้าของบริษัทซิ่งเฟอร์เรี่หอบเงินสด6ล้านบาทไปมอบไปถึงโรงเรียนเลยครับไปดูฮะว่าได้อิจฉานี่ฮะเจ้าของบริษัทนะครับเป็นนาทีแห่งความสุขจริงๆนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์เจ้าของบริษัทกองสลากพลัสซิ่งเฟอร์เรอรี่สีแดงป้ายแดงนะฮะทะเบียน8888กรุงเทพมหานครไปกับรถตู้อีก2คันทำไมต้องมีรถตู้ไปด้วยทีมงานไปถึงโรงเรียนเดี๋ยวตั้งใจอ่านชื่อโรงเรียนนี้ก่อนโรงเรียนสะเดาขันชันกัมพลานนท์อนุสรณ์เขตเทศบาลเมืองสะเดาจังหวัดสงขลาไปมอบเงินสด6ล้านบาทให้กับนางสาวสุชาญณทีนะฮะชัยเหมวงถ้าผมอ่านชื่อผิดทั้งชื่อโรงเรียนและชื่อคุณครูผมขออภัยด้วยครับเป็นครูภาษาไทยครับครูดวงเฮงถูกรางวัลที่1โดยมีเพื่อนครูมาร่วมแสดงความยินดีครูสาวก็เชิญคณะของบริษัทเจ้าของสลากออนไลน์เข้าไปนะทำพิธีส่งมอบเงินในห้องที่เตรียมเอาไว้โอ้เป็นมัดๆอย่างนี้เลยเหรออุ้ยซึ่งขั้นตอนการมอบเงินมีการเซ็นเอกสารรับเงินเลขเอกสารการชำระภาษีเรียบร้อยเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับนะฮะแล้วถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเอาไว้ครูสาวโชคดีก๊อปปุ้ยคุณผู้ชมดูเอาไว้ครับคนจะถูกอ่ะยังไงก็ถูกครูสาวผู้โชคดีคนนี้ที่เขาตื่นเต้นดีใจเป็นพิเศษเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะเป็นการซื้อสลากออนไลน์ครั้งแรกเดี๋ยวงวดหน้าปุ้ยจะไปซื้อครั้งแรกซื้อสลากออนไลน์ครั้งแรกเธอถูกเลยครับรางวัลที่1คุณครูคนนี้ฮะโอ้โหงวดหน้าลองแม็กครั้งแรกของเราเรามันจะเฮอย่างเขาไหมอ่ะมันจะถูกซื้ออะไรก็ถูกเนาะใช่ดีใจด้วยครับค่ะกองสลากพลัสถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มโหลดเลย